บันทึกลึกลับปรากฏการณ์ลึกลับเจ้าพ่อนาคราชที่สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับผู้คนมากมายแน่นอนว่าคนที่ขอได้สำเร็จสมหวังต่างพูดคุยบอกต่อในขณะที่คนผิดหวังอาจห่างหายไปและไร้การพูดถึงเจ้าพ่อนาคราชที่เห็นว่ากันว่าไม่เพียงช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สั่งสอนให้รักษาสัจจะวาจาอีกด้วยแต่ถ้าใครไม่บนท่านแล้วนะไม่มาแก้นะท่านตามไปถึงบ้านนะตามไปถึงเลยนะมีหลายคนนะที่จากเหตุการณ์อาจารย์เนี่ยได้เงินเยอะมาบอกท่านว่าท่านก็ตามไปเลยนะตามไปถึงบอกให้มาถ้าไม่มาก็ท่านก็จัดการถามว่าคนที่มาลบหลู่มันก็พอมีมาบ้างนะก็อย่างบางอย่างเนี่ยมาพูดเจ้าพ่อมีจริงเหรอก็พูดจามันรู้ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ไม่นานเขาก็ไปประสบอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นไปแบบนั้นคนไหนโกงก็มีอันเป็นไปนะที่เนี่ยมีตายไปหลายคนนะที่โกงท่านไปโกงตะปูบ้างตัดเด็กเอาไปขายบ้างก็ตายไปหลายคนนะโดยเราไม่ต้องลงโทษเทวดาลงโทษอาชีพไม่ทำงานทำการเอาแต่เดินไปไหว้ศาลโน้นไปขอศาลนี้ว่ากันว่าไม่มีทางสำเร็จสมหวังเพราะถ้าหากเจ้าพ่อเจ้าแม่เทพเทวดาทั้งหลายมีจริงท่านย่อมต้องการสร้างความดีเสริมบารมีด้วยการช่วยเหลือคนดีให้พ้นทุกข์สร้างบุญกุศลด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคนคิดร้ายใฝ่ชั่วไม่รู้แม้แต่การทำหน้าที่การงานไม่เคยแม้แต่คิดสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติไปกราบให้ตายไปไหว้จนเมื่อยก็ไม่มีทางที่จะได้รับความช่วยเหลือใดๆกลับมาอย่างแน่นอนเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้
าเดียว4ศพปริศนาปรากฏการลึกลับคลองมรณะบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel